วจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องความจริงใจสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับวันนี้บทเตรียมจิตใจจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันมีข้อความน่าคิดอย่างนี้ว่าพระคำวันนี้เตือนเราว่าพระเยซูทรงยืนเคาะอยู่ที่ประตูทรงแสวงหาทางที่จะได้รับการต้อนรับเข้าสู่ชีวิตของเราคำถามถามตัวท่านเองว่าแล้วคุณจะยอมรับพระองค์เข้ามาในชีวิตของคุณหรือไม่คุณผู้ฟังครับหลายครั้งเราไม่รู้ว่าพระองค์ยืนเคาะอยู่ที่ประตูใจของเรารอคอยที่เราจะเป็นผู้ที่เปิดประตูต้อนรับพระองค์นะครับหลายคนอธิษฐานขอรับการเปลี่ยนแปลงใหม่และก็ไม่ยอมเปิดประตูใจให้พระเยซูเข้ามาปกครองครอบครองในจิตใจแล้วชีวิตก็ไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงสักทีหนึ่งพระองค์ก็เคาะอยู่ที่นั่นแหละตัวเองก็ร้องเรียกส่งเสียงขอพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตอยู่คนละฝั่งของกำแพงเราก็ไม่มีโอกาสที่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงดังนั้นขอให้เราสงบใจดีๆฟังพระวจนะของพระเจ้าแล้วก็เปิดประตูใจอัญเชิญพระองค์เข้ามาครอบครองเหนือชีวิตของเราเป็นเจ้าเป็นนายในชีวิตของเราแล้วชีวิตของเราก็จะได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ได้รับการฟื้นฟูได้รับการสร้างใหม่เพราะว่าพระองค์เข้ามาจัดการชีวิตของเราใหม่นะครับหากว่าเราไม่มีส่วนร่วมไม่เปิดประตูใจไม่ยอมอัญเชิญพระองค์เข้ามาโอกาสที่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงโอกาสที่จะได้รับพระพรอย่างเต็มที่โอกาสที่จะได้รับการช่วยกู้จากพระองค์นั้นก็แทบจะริบหรี่เหลือเกินนะครับอย่าลืมนะครับพระองค์เคาะอยู่ที่ประตูใจของคุณเปิดประตูใจต้อนรับพระองค์เข้ามาเป็นเจ้าเป็นนายในชีวิตของเรานะครับวันนี้พระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันนะครับผมจะนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังนะครับอยู่ในพระธรรมวิวรณ์บทที่3ผมจะอ่านตั้งแต่ข้อ14ถึงข้อ22ครับพระธรรมวิวรณ์บทที่3ข้อ14ถึงข้อ22มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับถ้อยคำถึงคริสตจักรเมืองลาโอดีเซียจงเขียนถึงทูตสวรรค์ของคริสตจักรที่เมืองลาโอดีเซียว่าพระองค์ผู้เป็นพระอาเมนทรงเป็นพยานที่ซื่อสัตย์และสัตย์จริงและทรงเป็นต้นกำเนิดของสิ่งสารพัดที่พระเจ้าทรงสร้างนั้นตรัสดังนี้ว่าเรารู้จักความประพฤติของเจ้าคือว่าเจ้าไม่เย็นและไม่ร้อนเราอยากให้เจ้าเย็นหรือร้อนเพราะว่าเจ้าเป็นแต่อุ่นๆไม่ร้อนและไม่เย็นเราจะคายเจ้าออกจากปากของเราเพราะเจ้าพูดว่าข้าเป็นเศรษฐีและข้าร่ำรวยแล้วข้าไม่ต้องการสิ่งใดเลยเจ้าไม่รู้ว่าเจ้าเป็นคนหน้าสมเพชหน้าสังเวชเจ้ายากจนตาบอดและเปลือยกายเราแนะนำเจ้าให้ซื้อทองคำที่หลอมด้วยไฟจากเราเพื่อเจ้าจะได้มั่งมีและให้ซื้อเสื้อผ้าสีขาวเพื่อจะได้สวมให้พ้นจากความอับอายที่ต้องเปลือยกายและซื้อยาหยอดตาของเจ้าเพื่อเจ้าจะได้เห็นเรารักใครเราก็ตักเตือนและตีสอนเขาเพราะฉะนั้นจงมีความกระตือรือร้นและกลับใจใหม่
นี่แน่เรายืนเคาะอยู่ที่ประตูถ้าใครได้ยินเสียงของเราและเปิดประตูเราจะเข้าไปหาเขาและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขาและเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเราคนที่ชนะเราจะให้เขานั่งกับเราบนพระที่นั่งของเราเหมือนอย่างที่เรามีชัยชนะแล้วและได้นั่งกับพระบิดาของเราบนพระที่นั่งของพระองค์ใครมีหูก็ให้ฟังข้อความที่พระวิญญาณได้ตรัสกับคริสตจักรทั้งหลายจบพระธรรมวิวรณ์บทที่3ข้อ14ถึงข้อ22คุณผู้ฟังครับจดหมายฉบับที่7นั้นได้ถูกส่งไปถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรที่เมืองลาอดีเซียจดหมายฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายที่ส่งถึงทูตสวรรค์คือผู้นำสารหรือศิษยาภิบาลของคริสตจักรนั้นพระเยซูทรงให้คำบรรยายเกี่ยวกับพระองค์เองเป็นครั้งสุดท้ายในเนื้อหาตอนนี้พระองค์บรรยายว่าพระองค์ทรงเป็นพระองค์ผู้ทรงเป็นพระอาเมนทรงเป็นพยานที่สัตย์ซื่อและสัตย์จริงและทรงเป็นปฐมเหตุแห่งสิ่งสารพัดซึ่งพระเจ้าทรงสร้างพระองค์จึงทรงนำเสนอพระลักษณะเฉพาะตัว3ประการเกี่ยวกับพระองค์ว่าพระองค์ทรงเป็นพระอาเมนคำที่นำมาใช้แบบทับศัพท์เช่นนี้มีความหมายว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าอย่างแท้จริงหมายถึงพระองค์ทรงเป็นความจริงคำว่าอาเมนแสดงถึงความสัตย์ซื่อจริงแท้ทีเดียวที่พระเยซูทรงเป็นการแสดงบุคลภาพของทั้งความเป็นจริงและความซื่อสัตย์ของพระองค์ประการที่สองพระองค์ทรงเป็นพยานที่สัตย์ซื่อและสัตย์จริงของพระเจ้าและประการที่สามนั้นพระองค์ทรงเป็นปฐมแห่งสิ่งสารพัดซึ่งพระเจ้าทรงสร้างคำว่าปฐมนี้ก็คือเป็นแหล่งกำเนิดของสิ่งต่างๆพระเยซูทรงเป็นแหล่งกำเนิดแห่งสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างนั่นคือพระองค์ทรงให้กำเนิดสิ่งทรงสร้างต่างๆของพระเจ้าพระเจ้ามอบหมายงานนั้นให้พระองค์กระทำพระองค์ทรงเป็นที่มาของสรรพสิ่งทั้งปวงที่ถูกสร้างขึ้นขณะที่พระเยซูได้ตรัสถึงแนวการกระทำของพวกเขาอีกครั้งหนึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าพระองค์ไม่มีคำชมสำหรับคริสตจักรนี้เลยนะครับในฝ่ายวิญญาณของพวกเขาแล้วพระเยซูบอกว่าเขาไม่เย็นไม่ร้อนพระเยซูทรงเศร้าพระทัยและตรัสว่าพระองค์ใครให้พวกเขาไม่เย็นไม่ร้อนไปเลยให้มันรู้ไปเลยเพราะว่าพวกเขาเป็นแต่อุ่นๆไม่เย็นและก็ไม่ร้อนพระองค์จึงทรงเตือนว่าพระองค์จะคายพวกเขาออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์พวกเขาจืดชืดในความรักของพวกเขาที่มีต่อพระคริสต์พวกเขาไม่ได้ตายด้านและเย็นชาเหมือนคริสตจักรที่เมืองซาดิแต่พวกเขาก็ไม่ได้ร้อนรนเพื่อพระคริสต์เหมือนกันพวกเขาอยู่ในสภาพอุ่นๆใกล้ตายเต็มทีองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราอยากให้เราร้อนรนเพื่อพระองค์แน่นอนอยู่แล้วเมื่อเราไม่ร้อนรนเพื่อพระองค์ก็คงจะดีกว่าที่เย็นชืดให้พินาศให้ตายไปเลยแต่การอยู่ในสภาพแบบอุ่นๆแบบครึ่งๆกลางๆสุกๆดิบๆเหมือนผีดิบนี้ก็เป็นที่น่าสะอิดสะเอียนสำหรับพระองค์พระองค์ตรัสถึงการคายซึ่งในที่นี้หมายถึงการสำรอกพวกเขาออกมาหมายถึงน้ำที่ถูกปล่อยให้อยู่นิ่งๆมาพักใหญ่เพราะมันไม่ร้อนและก็ไม่เย็นมันจึงปล่อยให้สิ่งมีชีวิตจำพวกจุลินทรีย์ต่างๆเจริญเติบโตขึ้นได้ดีการดื่มน้ำอุ่นๆเช่นนี้จึงทำให้เกิดการบ้วนทิ้งแบบไม่เต็มใจองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราหมายถึงวิธีการนี้แน่นอนพระองค์ตรัสต่อไปอีกว่าคริสตจักรที่เมืองลาอดีเซีย
เป็นคนมั่งมีได้ทรัพย์สมบัติทวีมากขึ้นและไม่ขัดสนสิ่งใดเลยนอกจากนี้คริสตจักรนี้ก็ทราบในเรื่องนี้และมีใจโอ้อวดจากการที่พวกเขาประกาศตัวในเรื่องดังกล่าวนี่ก็ชี้ให้เห็นถึงสภาพฝ่ายวิญญาณของพวกเขาแล้วพระเยซูตรัสต่อไปว่าพวกเขาไม่รู้ว่าตัวเองนั้นเป็นคนแร้นแค้นเข็นใจเป็นคนน่าสังเวชเป็นคนขัดสนเป็นคนตาบอดและเปลือยกายอยู่พวกเขาไม่รู้เลยเกี่ยวกับสภาพฝ่ายวิญญาณของตัวเองซึ่งต่อเบื้องพระพักของพระเจ้านั้นมีลักษณะที่แร้นแค้นเข็นใจน่าสังเวชน่าสมเพชขัดสนตาบอดและเปลือยกายหรือแทบจะไม่มีเสื้อผ้าสวมใส่ถึงแม้ว่าพวกเขามั่งมีฝ่ายวัตถุและภาคภูมิใจในเรื่องดังกล่าวแต่พระเจ้าบอกว่าเขายากจนฝ่ายวิญญาณดังนั้นนี่คืออันตรายของความมั่งมีที่ปรากฏชัดเจนเพราะมันสำแดงตัวเองออกมาในรูปแบบของความอุ่นๆฝ่ายวิญญาณคริสเตียนและคริสตจักรในโลกปัจจุบันนี้มากมายหลายแห่งมีลักษณะตรงตามคำบรรยายนี้แน่นอนนั่นคือมั่งมีฝ่ายวัตถุแต่ยากจนฝ่ายวิญญาณและอุ่นๆเฉพาะเบื้องพระพักของพระเจ้าพระเยซูจึงทรงแนะนำพวกเขาเพราะพระองค์ทรงเป็นที่ปรึกษาจริงๆคำแนะนำของพระองค์คือให้พวกเขาไปซื้อคุณธรรมฝ่ายวิญญาณหลายประการพวกเขามีเงินอยู่แล้วดังนั้นพระองค์จึงเสนอสิ่งเหล่านี้ให้เป็นการตอบแทนในรูปแบบที่คล้ายๆกันพระยาเวพระเจ้าได้ทรงแนะนำชนชาติอิสราเอลให้ซื้ออาหารฝ่ายวิญญาณจากพระองค์ในพระธรรมอิสยาห์บทที่55ข้อ1และในที่นี้พระเยซูขอให้พวกเขาซื้อทองคำฝ่ายวิญญาณที่หลอมให้บริสุทธิ์ในไฟทองคำที่บริสุทธิ์และแพงที่สุดนั่นคือพวกเขาถูกกำชับให้ซื้อความมั่งคั่งฝ่ายวิญญาณที่แท้จริงนอกจากนี้พวกเขายังถูกกำชับให้ซื้อเสื้อผ้าสีขาวนี่ไม่ได้สื่อถึงความบริสุทธิ์ซึ่งพวกเขาอาจจะขาดเพียงเท่านั้นแต่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นคือผ้าป่าเนื้อละเอียดขาวและสะอาดของเหล่าวิสุทธิชนนั้นพวกเขาต้องการสิ่งนี้เพื่อจะมานุ่งห่มได้และเพื่อความละอายแห่งกายเปลือยเปล่าของเขาจะไม่ต้องปรากฏบางคนในคริสตจักรนั้นน่าจะยังไม่รอดด้วยซ้ำไปพวกเขายังไม่ได้นุ่งห่มเสื้อคลุมแห่งความชอบธรรมซึ่งมีแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเท่านั้นเป็นผู้ที่ทรงประทานให้ได้เมื่อเราถูกทำให้เป็นคนชอบธรรมแล้วท้ายที่สุดแล้วพระองค์ทรงกำชับพวกเขาให้ซื้อยาทาตาด้วยทรัพย์ของพวกเขาเพื่อเขาจะแลเห็นได้คนสมัยก่อนใช้ยาที่ปรุงโดยเภสัชกรซึ่งพวกเขาเชื่อว่าจะบรรเทาตาที่เมื่อยหรือบวมและทำให้กลับมองเห็นได้ดังเดิมในที่นี้พระเยซูอาจจะกำลังตรัสถึงการกลับมามีความเข้าใจฝ่ายวิญญาณและมีความเข้าใจเกี่ยวกับพระวจนะของพระองค์อีกครั้งหนึ่งถึงแม้ว่าในฝ่ายร่างกายแล้วพวกเขายังมองเห็นอยู่และเห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่สามารถมองเห็นความจริงที่ยิ่งใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณของพระเจ้าได้พระเยซูทรงกำชับให้พวกเขายอมแลกความมั่งคั่งของตัวเองกับความเข้าใจฝ่ายวิญญาณนี่เป็นการอ้างอิงแบบมีแฝงถึงคำแนะนำที่พระเยซูทรงให้แก่ขุนนางผู้ร่ำรวยที่มาหาพระองค์ในพระธรรมมัทธิวบทที่19ด้วยนะครับความมั่งมีสามารถก่อให้เกิดความมืดบอดฝ่ายวิญญาณได้ง่ายมากๆพระเยซูทรงเตือนความจำพวกเขาว่า
เรารักผู้ใดเราก็ตักเตือนและตีสอนผู้นั้นนี่เป็นคำกล่าวที่เคยถูกกล่าวไปแล้วในฮิบรูบทที่12ข้อ6พระองค์จึงทรงสั่งสอนเขาว่าเหตุฉะนั้นจงมีความกระตือรือร้นและกลับใจเสียใหม่ความกระตือรือร้นหมายถึงถูกทำให้ร้อนหรือเดือดพล่านพระองค์ทรงกำชับให้พวกเขาเกิดความร้อนรนและกลับใจใหม่จากสภาพเฉื่อยชาฝ่ายวิญญาณของพวกเขานี่เป็นคำกำชับที่6ที่ให้กลับใจใหม่เป็นคุณธรรมฝ่ายวิญญาณประการหนึ่งที่จำเป็นจะต้องมีในยุคคริสตจักรท่ามกลางผู้เชื่อของพระเจ้าทุกยุคทุกสมัยพระสัญญาข้อสุดท้ายที่มีต่อคริสตจักรทั้งหลายก็คือผู้ใดมีชัยชนะเราจะให้ผู้นั้นนั่งกับเราบนพระที่นั่งของเราเหมือนกับที่เรามีชัยชนะแล้วและได้นั่งกับพระบิดาของเราบนพระที่นั่งของพระองค์เปาโลพูดถึงการได้นั่งร่วมกับพระเยซูคริสต์ในสวรรค์ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่2นั่นหมายถึงตำแหน่งของเราในพระคริสต์แต่อย่างไรก็ตามตรงนี้ก็สื่อถึงการได้นั่งร่วมกับพระคริสต์บนพระที่นั่งของพระองค์จริงๆสำหรับคนเหล่านั้นที่ได้ชัยชนะอย่างสัตย์ซื่อต่อโลกต่อความบาปเนื้อหนังและอาการอุ่นๆในที่อื่นๆนั้นยังมีพระสัญญาอย่างชัดเจนถึงความเป็นไปได้ในการที่จะได้ร่วมครอบครองกับพระองค์สำหรับคนเหล่านั้นที่ได้เป็นคนสัตย์ซื่อและทุ่มเทเป็นพิเศษพวกเขาก็อาจจะได้รับสิทธิพิเศษที่จะได้นั่งร่วมกับพระเยซูบนพระที่นั่งของพระองค์จริงๆชั่วระยะเวลาหนึ่งอาจจะเหมือนกับการได้ถ่ายรูปคู่กับประธานาธิบดีในวันนี้ก็อาจจะเป็นได้นั่นสื่อถึงตำแหน่งสูงและสิทธิอำนาจในการปกครองร่วมกับพระองค์ในวันนั้นด้วยนะครับพระเยซูทรงกล่าวซ้ำถึงการที่พระองค์ได้มีชัยชนะต่อความบาปต่อซาตานต่อโลกต่อความตายและนรกแล้วพระบิดาของพระองค์จึงประทานสิทธิพิเศษแก่พระองค์เพื่อที่จะประทับนั่งกับพระองค์บนพระที่นั่งของพระองค์นั่นเองครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำบทสำรวจและใคร่ครวญจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันมาแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังด้วยกันนะครับซึ่งมีใจความว่าการตระหนักรู้ในตนเองและการรู้จักตนเองนั้นเป็นองค์ประกอบสำคัญในการเจริญเติบโตฝ่ายวิญญาณซึ่งจะช่วยให้เราเปลี่ยนแปลงไปเป็นเหมือนพระคริสต์ได้นอกจากนี้ไม่มีความต้องการที่จะจริงใจกับตัวเองจนถึงที่สุดเราจะตกอยู่ในอันตรายจากการหลอกลวงตนเองอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเพราะเราจะคิดว่าตัวเองดีกว่าสิ่งที่เป็นจริงคริสตจักรเมืองลาโอดีเซียเป็นที่จดจำเพราะความอุ่นของคริสตจักรนี้แต่ความรู้สึกพึงพอใจในตนเองนั้นเป็นผลมาจากการขาดความเข้าใจในสภาพที่แท้จริงที่ตนเป็นอยู่เมืองลาโอดีเซียเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองและประสบความสำเร็จและคริสตจักรที่นั่นเป็นคริสตจักรที่ชาญฉลาดและมั่งคั่งเขาไม่รู้สึกว่าเขาบกพร่องในสิ่งใดเลยแต่กลับรู้สึกภาคภูมิใจที่สามารถพึ่งพากำลังของตนเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาอาศัยใครพระเยซูตรัสว่าพระองค์จะทรงตีสอนคริสตจักรนี้ด้วยความรักอาจจะโดยการทรงอนุญาตให้ไฟแห่งความทุกข์ยากชำระพวกเขาจากความหยิ่งและเปิดเผยให้พวกเขาตระหนักว่าลึกๆแล้วพวกเขาจำเป็นต้องมีพระเจ้าการรู้จักตนเอง
มักเกิดขึ้นจากการผ่านความทุกข์ทรมานและการทดลองเวลาที่ตัวตนของเราแหลกสลายคือเวลาที่ดีที่สุดที่เราจะตระหนักว่าเราจำเป็นต้องมีพระเยซูความทุกข์ยากมีหน้าที่ทำให้เราถ่อมใจลงและทำให้เราตระหนักถึงสภาพที่แท้จริงของเราขอบคุณพระเจ้าที่พระคุณของพระองค์ยิ่งใหญ่ถึงขนาดที่พระองค์ทรงต้อนรับเราอย่างที่เราเป็นและสร้างเราขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งขอเพียงแต่เราฟังเสียงเคาะประตูใจที่พระองค์กำลังเคาะอยู่แล้วก็เปิดประตูอัญเชิญให้พระองค์เข้ามาครอบครองในชีวิตจิตใจของเราทั้งสิ้นนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับพระองค์ผู้ทรงนามว่าพระบุตรราพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสละพระชนให้เรารอดพ้นตลอดเป็นนิจขอเชิญละเข้าเชื่อสนิทขอเชิญละเข้าเชื่อสนิทจะมีชีวิตจิตแจ่มใสสัญญาพระองค์คงมั่นในสวรรค์จะเตรียมเอาไว้คนได้รับแน่นอนจงอย่าเดือดร้อนอย่ากังวลใจเพราะมีที่พักพิงมากมายเพราะมีที่พักพิงมากมายพระองค์จัดไว้ให้เราทุกคนมีชื่อในสวรรค์พระองค์จะสรรให้เราสุขล้นสดใสไม่มีน้ำตาบริสุทธิ์วิญญาณไม่มีบาปสักคนเปลี่ยนแปลงชีวิตร่างกายเปลี่ยนแปลงชีวิตร่างกายงดงามสดใสไม่มีรอยร้าวพระองค์ผู้ทรงขออยู่ที่ประตูดวงใจแล้วนะต้อนรับพระองค์หรือยังไม่มีผิดหวังพระองค์นำพาทุกคืนและทุกวันมีค่าทุกคืนและทุกวันมีค่าที่มาถึงนะพระองค์รออยู่ให้เราสุขล้นสดใสไม่มีน้ำตาบริสุทธิ์วิญญาไม่มีบาปสักคนเปลี่ยนแปลงชีวิตร่างกายเปลี่ยนแปลงชีวิตร่างกายงดงามสดใสไม่มีรอยร้าวพระองค์ผู้ทรงขออยู่ที่ประตูดวงใจแล้วนะต้อนรับพระองค์หรือยังไม่มีผิดหวังพระองค์นำพาทุกคืนและทุกวันมีค่าทุกคืนและทุกวันมีค่าที่มาถึงนะพระองค์รออยู่